สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เปรี้ยวปากขอชวนมาพักผ่อนไปกับร้านสวยๆและอาหารอร่อยๆสไตล์โฮมคาเฟ่ที่ย่านสมุทรปราการใครที่กำลังหาร้านบรรยากาศอบอุ่นกับเมนูโฮมเมดแสนอร่อยวันนี้ห้ามพลาดเลยแหละค่ะเอ้าจ้าจะลองหน่อยทานข้าวหรือยังออกดอกเยอะๆนะคะเก่งมากๆเลยนี่เก่งมากเลยค่ะคุณจอยครับคะโทษทีผมนึกว่าผมหูฝาดคุณคุยกับใครคะเนี่ยก็คุยกับสิงสาราสัตว์แล้วก็ต้นไม้ไงคุณเริ่มหนักนะคุณผู้ชมมาแล้วคุณต้องวางที่รถน้ำคุณก่อนตอนนี้สวัสดีครับเปียบากมาแล้วขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนของจอยนะคะคุณจะมโนว่าทุกที่เป็นบ้านคุณไม่ได้นะครับทุกที่คือบ้านของเราเพราะว่าทุกที่เนี่ยมาให้ความรู้สึกอบอุ่นเริ่มกันที่ร้านแรกที่เราอยู่เลยนะคะที่นี่ค่ะคือร้านชีวิตอิสระคือแค่ฟังชื่อเราก็รู้สึกแบบเป็นสุขแล้วอะแต่ที่สำคัญชื่อร้านเนี่ยมาจากเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้ด้วยนี่คือเจ้าอิสระแล้วคุณทราบข้อมูลนี้ได้ไงว่าชื่อร้านมาจากเจ้ากระรอกเพราะว่าเราคุยกับเจ้ากระรอกน้อยแล้วมันบอกว่านี่คือชื่อฉันจริงไหมเนี่ยจริงจริงไม่ใช่จริงไหมเนี่ยที่คุณคุยกับกระรอกเนี่ยไม่จริงคุยกับเจ้าของร้านป้าป้าป้าเข้าไปที่ร้านป้าป้าป้าคุณนี่ก็ไม่เจ้ากระรอกน้อยสวัสดีค่ะค่ะพี่นุชนะคะบ้านชีวิตอิสระนะคะเดิมทีนะคะเราก็คือเบื่อจากงานประจำเบื่อชีวิตเมืองหลวงนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาทำโฮมคาเฟ่เล็กๆที่อยู่กับบ้านโดยเริ่มจากพาร์ทกาแฟนะคะเป็นเครื่องดื่มแล้วเราก็เริ่มทำเป็นอาหารแล้วก็จะมีในพาร์ทของขนมเบเกอรี่ซึ่งทั้งหมดเราจะเป็นโฮมเมดเองทั้งหมดเลยคนมาเยือนก็คือเหมือนได้มาที่บ้านมาเที่ยวบ้านเพื่อนได้ทานอาหารฝีมือคุณแม่นะคะคอนเซ็ปต์ของเมนูอาหารที่ร้านชีวิตสลับนะคะก็คือวัตถุดิบต่างๆของอาหารนะคะที่บ้านเราก็คือเราเน้นเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเอามาปรุงเป็นเมนูสร้างสรรค์แล้วก็ทานง่ายในราคาที่สบายกระเป๋าของลูกค้านะคะคุณเต๋อคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราเพราะมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นน่ารักจริงอันนี้คือไม่เถียงเลยรู้สึกเหมือนบ้านจริงแล้วอย่างอาหารค่ะจะบอกว่าคุณยายอายุ80แล้วนะแต่คุณยายแข็งแรงมากคุณยายทำเองทุกจานอย่างของคุณเนี่ยตะกี้เดินไปเห็นคุณยายทอดปลาทูอยู่เลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นคุณยายครับเดี๋ยวผมจะทานให้หมดเลยนะครับเริ่มที่เมนูไฮไลท์ตรงหน้าผมเลยนะครับข้าวผัดแมวขโมยคือถ้าเราเป็นแมวเราก็จะอยากขโมยจานนี้มากครับเพราะว่าทีเด็ดเขาคือปลาทูครับปลาทูเนี่ยต้องทอดให้แบบเหลืองกรอบน่ากินมากคือหนังมันจะสีสวยมากฮะเทคนิคการทอดของคุณยายนะครับคือเขาบอกว่าเขาจะใช้แบบไฟแรงปานกลางจนกระทั่งแบบเนื้อปลาแบบสุกเอาให้ดีที่สุดเลยแบบหนังไม่เกรียมกำลังดีมากแล้วแกะออกมาก็คือแบบไม่เละด้วยมาชิ้นสวยๆเลยแล้วก็ไปผัดกับข้าวหอมมะลิแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับทานกับน้ำปลาพริกแล้วก็ปกปลาชิ้นใหญ่ลงไปด้านบนมียอดชะอมอีกโอ้ยแต่มันดูปลาทูกรอบมากจริงๆอ่ะมันอร่อยมากข้าวผัดมาผัดมากำลังดีหอมมากการทอดปลาทูให้ได้แบบนี้นะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของคุณยายและการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับทางร้านเขาเลือกใช้ถังแก๊สที่ปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยก็เลยออกมาแบบโอ้โหอร่อยขนาดนี้อันนี้ครับเป็นทาร์ตเสาวรสเสาวรสเป็นเสาวรสโครงการหลวงด้วยเขาเคี่ยวเสาวรสจนแบบเหมือนเป็นเจลาตินเลยมาถึงทางนี้บ้างค่ะจานแรกนะคะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือข้าวผัดปลาสลิดแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าข้าวผัดโอท็อปเพราะว่าปลาสลิดเขาถือได้ว่าเป็นโอท็อปของที่นี่ไงบางบ่อนะคือตัวข้าวอะค่ะครับเขาไปผัดกับพวกหัวละพาที่ไฮออนที่มันจะให้ความหอมหัวละพาแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเค็มนิดๆแล้วปลาสลิดทอดมากรอบทานกับมะม่วงเปรี้ยวนิดๆคือทุกอย่างมันดูแบบเข้ากันอะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูโปรดของจอยเลยค่ะนั่นก็คือหมี่กระเฉดผัดกุ้งโอ้โหน่ากินนะซึ่งหมี่กระเฉดนะคะคุณยายเขาบอกเลยค่ะว่าเขาจะเอาผัดกับน้ำมันพริกกับกะปิซึ่งเป็นสูตรพิเศษของคุณยายเลยขอเพิ่มพริกไทยดำไร่ทิพย์ลงไปเพิ่มความหอมอีกนิดนึงนี่ไงมันมีกุ้งนี้นี่เออเนาะมันจะยิ่งหอมขึ้นมาไม่นี่เป็นไงเพิ่มพริกไทยดำลงไปหอมขึ้นเลยดีของหวานที่เราสองคนชอบตีกันโอ้ตลอดจริงๆ กับสิ่งนี้นะมันคือเค้กมะพร้าวแล้วเค้กมะพร้าวที่นี่คุณรู้ไหมเขาใช้มะพร้าวสดๆเลยนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะจากบางคลาสฉะเชิงเทราใกล้ๆนี่เองค่ะแล้วก็
มีแบบโรยหน้าด้วยกะทิด้วยอยากให้คุณผู้ชมมาชิมนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านชีวิตอิสระนะคะอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการค่ะเข้ามาที่ถนนเทพรัตน์นะคะอยู่ตรงข้ามกับซอยจตุรมิตร6ค่ะร้านเขาเปิดนะคะตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะก็แวะมาทานอาหารอร่อยๆฝีมือคุณยายมาทักทายน้องกระรอกได้ด้วยสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงท่านที่มองหาร้านอาหารและคาเฟ่ในสวนสวยเดสติเนชั่นสุขุมวิทยินดีต้อนรับครับพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนเก่านะครับตัวบ้านเองก็อายุประมาณ80กว่าปีเราก็เข้ามาตกแต่งโดยการที่การตกแต่งเนี่ยเรายังเป็นการตกแต่งที่ให้ความเคารพตัวสถาปัตย์ของตัวบ้านเป็นหลักเราเรียกการตกแต่งอันนี้ว่าเป็นการตกแต่งแบบคลาสซี่โฮมมี่นะครับในส่วนของกลาสเฮาส์เนี่ยเรามีอยู่2ส่วนนะครับส่วนนึงที่เป็นส่วนของคาเฟ่นะครับเป็นการตกแต่งซึ่งต่างออกไปจากตัวบ้านและอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นกลาสเฮาส์ส่วนนี้เนี่ยเป็นกลาสเฮาส์ที่ไว้สำหรับรองรับงานฟังก์ชันงานแต่งนะครับงานจัดเลี้ยงที่มีไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ที่ร้านเป็นอาหารไทยนะครับมีทั้งไทยร่วมสมัยแล้วก็ไทยโบราณไทยโบราณก็คืออย่างเช่นแกงรันจวนนะครับหรือปลาหมอแดดเดียวทอดปลาหมอก็เป็นปลาหมอบ่อที่เราเลี้ยงเองนะครับแล้วก็อย่างเช่นปูเนื่องจากเราใกล้ตลาดปากน้ำเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลอย่างดีเลยคุณจะชอบร้านนี้มากเลยนะเห็นคุณแบบเดินเล่นดูทุกซอกทุกมุมของร้านเขาเลยอ่ะเฮ้ยคุณเหมาะสมกับชื่อ destination มากเป็นเหมือนแบบจุดหมายปลายทางจริงครับเพราะผมมานี่พื้นที่สีเขียวเยอะแยะมากร่มรื่นมากพาครอบครัวมาน่าจะแฮปปี้นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะตรงอาหารข้างหน้านี่คือน่าทานมากจริงๆอย่างของจอยนะคะขออนุญาตแนะนำเลยค่ะอันนี้แกงรันจวนแค่ชื่อก็แบบว่ารันจวนแล้วค่ะเป็นสันคอหมูนะคะตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงค่ะแล้วก็เครื่องแกงเขาอะค่ะก็จะเป็นทำมาจากเหมือนน้ำพริกกะปิแล้วก็มาต้มกับพวกหอมแดงโหระพาใบมะกรูดตะไคร้อันนี้คือชิมแล้วค่ะคือรสชาติเขาแบบจัดจ้านถูกต้องตามอาหารไทยโบราณเลยมาถึงจานต่อไปค่ะและนี่ก็คือนางพญาร้อยชูโอ้โหชื่อโหดมากคือชื่อก็ชนะเลิศมากแล้วนะคะเขาเอาหมูนะคะไปผัดกับเครื่องเทศที่มันร้อนแรงอย่างพริกเหลืองพริกแดงพริกไทยอ่อนกระชายกระเทียมโทนคั่วในกระทะให้หอมนะคะแล้วก็เหยาะน้ำปลาแท้ค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็กลมกล่อมของจานนี้เข้าไปแล้วรสชาติเขาอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเผ็ดร้อนทั้งแบบว่าเผ็ดพริกไทยอ่อนพริกแล้วก็กระชายอ่ะมาถึงจานต่อไปบ้างนะคะอันนี้ค่ะเป็นปลากระพงสองหน้าค่ะก็จะเป็นแบบว่าทอดกระเทียมกับทอดพริกไทยดำเรียกได้ว่าสามเมนูนี้อร่อยเหมือนทุกเมนูค่ะคุณเต๋อแล้วเครื่องดื่มของคุณเป็นอะไรฮะนี่ค่ะหมอกกระจอยอีกแล้วเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กตายแล้วมาในรูปแบบของการปั่นหอมหวานสดชื่นเอามาที่ฝั่งของฉันทวิทย์ธนเสวีอย่างผมบ้างนะโอ้โหของผมนี่เมนูพิเศษมากคือสิ่งนี้ต้องมาทานที่นี่เท่านั้นครับปลาหมอแดดเดียวความพิเศษของมันคือปลาหมอเนี่ยเขาเลี้ยงเองนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงเองจากนครชัยศรีเลยครับแล้วเขาไปทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็แบบโอ้โหเนื้อแบบข้างในนุ่มทานคู่กับซอส2 อย่างครับมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ยำมะม่วงเอามาที่อันนี้ครับอันนี้ทีเด็ดเหมือนกันปูผัดพริกฮ่องกงเนื้อปูแน่นๆเลยนะครับเขาจะไปผัดกับพริกสดครับผัดกับกระเทียมเจียวครับแล้วก็ซอสเต้าซี่ออกมาผัดเป็นลักษณะแบบแห้งๆมีความเผ็ดๆแต่ว่ารสชาติก็จะมีความเค็มๆนิดนึงแบบมันๆอร่อยและสุดท้ายครับยำถั่วปูกุ้งสดถั่วปูนี่เขาจะคั้นแบบถั่วปูสดๆเลยนะฮะแล้วก็ไปน็อกน้ำเพื่อให้มันกรอบจากนั้นก็ไปลวกให้แบบสุกๆดิบๆนิดนึงเพื่อให้แบบคุณประโยชน์ยังอยู่จากนั้นนะครับนำไปคลุกเคล้ากับน้ำพริกเผาหลอดบีบเด็กสมบูรณ์ครับแล้วก็เครื่องสูตรน้ำยำจากทางร้านแบบครบสูตรเลยสีสันเขาดูจัดจ้านเนอะแล้วชอบที่แบบมีไข่ต้มยำมาตูมีกุ้งแบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะถั่วพูกรอบมากที่สำคัญคือน้ำยำกับพริกเผาเข้ากันได้ดีมากรสชาติแบบกลมกล่อมของหวานของผมนะครับก็สั่งมาเป็นฮันนี่โทสต์สำหรับผมแล้วก็ของจานก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตลาวาทานกับไอศกรีมเหมือนกันค่ะโอ้คุณสมชายจัดมาให้เต็มที่ทั้งข้าวหวานแบบนี้ครับต้องผมต้องขอตัวไปขอบคุณคุณสมชายหน่อยค่ะฝากบอกคุณสมชายด้วยว่าเอายำถั่วพูกับบ้านด้วยยำถั่วพูนะยำถั่วพูโอเคคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาหารอร่อยมากแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับขอบคุณมากครับครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับก็ขอมอบน้ำพริกเผาและน้ำจิ้มหลอดบีบสูตรสุขภาพ3โนทั้ง9รสชาติตราเด็ดสมบูรณ์นะครับให้กับคุณสมชายด้วยครับไปพบกันครับขอบคุณนะครับครับคุณครับคุณสมชายฝากร้านได้เลยครับ Destination สุขุมวิท Cafe and Restaurant นะครับ
อยู่ข้างๆกับสถานี BTS ปากน้ำตรงข้ามวัดมหาวงศ์นะครับปิดทุกวันอังคารเชิญได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับคุณสมชายมีเรื่องรบกวนนิดนึงพอดีคุณจอยเขาอยากได้ยำถั่วพูกลับบ้านได้เลยครับแล้วคุณเต๋อไม่รับไปด้วยหรือครับผมเกรงใจเราด้วยสวัสดีค่ะคุณหมอแน่นอนค่ะว่าเด็กๆเล่นตนนะคะจนบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นต้องเข้า ICU กันเลยค่ะอยากให้คุณหมอยกเคสที่คุณหมอเคยเจอมาค่ะว่าปกติเนี่ยที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยเข้ามา ICU ด้วยสาเหตุอะไรบ้างคะมักจะเกิดจากการเผลอคลาดสายตาของผู้ดูแลเพียงชั่วแวบหนึ่งค่ะเคสที่เคยเจอมายกตัวอย่างเช่นมีภาวะตกจากที่สูงการจมน้ำมีภาวะน้ำมันรั่วหรือน้ำร้อนรั่วอุบัติเหตุทางศีรษะกระแทกอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการที่ไม่ได้นั่งคาซีทหรือการซ้อนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าของผู้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในเคสที่มีภาวะเด็กอุบัติเหตุศีรษะกระแทกรุนแรงอะค่ะก็จะทำงานร่วมกับแพทย์ศัลยกรรมประสาทเพื่อมองหาภาวะเลือดออกในสมองเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นก็คือติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิดจนกว่าที่ผู้ป่วยจะพ้นภาวะวิกฤตในเด็กค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นของคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกเจออุบัติเหตุค่ะคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันอาจจำเป็นจะต้องฝึกทักษะการช่วยชีวิตการปั๊มหัวใจเด็กเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลหรือว่าการช่วยหายใจในกรณีที่เกิดภาวะสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจของลูกค่ะสองก็คือการเรียกขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวให้เร็วที่สุดค่ะและสุดท้ายก็คือการนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ขอบคุณค่ะใครชอบกินเส้นยกมือขึ้นค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเจ้าเด็ดของอำเภอปากน้ำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณที่คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมมาเสิร์ฟความอร่อยเอาใจคนรักก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งเนื้อออสเตรเลียหมูคุโรบุตะขนมาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแซ่บถึงใจไฟลุกกันไปเลยค่ะโอ้โหเต๋อดูดิแบบหม้อไฟมันเดือดปุดๆเลยนี่เนาะเราสั่งคุโรบุตะมาเป็นท็อปปิ้งเพิ่มด้วยไม่เนื่องจากว่าที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดังนั้นอันสิ่งนี้ก็ต้องสั่งอยู่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟทีเด็ดของเขาคือน้ำซุปที่เข้มข้นมากที่ผมบอกเขาเคี่ยวด้วยสมุนไพร7ชนิดตั้งแต่เช้ามืดเพราะฉะนั้นหอมมากครับสามารถเลือกสั่งได้ครับมีทั้งหมูและเนื้อแล้วก็เซตที่เราเลือกมาก็จะเป็นเซตสำหรับ1ถึง2คนจริงๆมีเซตที่ใหญ่กว่านี้ด้วยแล้วเนื้อเขาก็คือเนื้อแบบเด็ดมากนะเนื้อจากญี่ปุ่นชื่อเนื้อฮิมาวาลิ1อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเนื้อออสเตรเลียนริบอายสไลด์ด้วยโอ้โหแต่ละอย่างดูพรีเมี่ยมสุดๆซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้สามารถสั่งท็อปปิ้งเพิ่มได้แล้วที่ผมชอบก็คือว่าเขาจะให้เส้นแยกมาด้วยครับในกรณีที่เราชอบเส้นใหญ่เส้นอะไรเงี้ยก็เอามาลวกทานกันได้คือมันจะมีความแบบเผ็ดท้ายๆนิดนึงแล้วจะมีความแบบเหมือนแบบกลมกล่อมมากถ้าอยากเพิ่มความเผ็ดอาจจะใส่พริกเข้าไปนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหตัวน้ำซุปเองรสชาติดีและกลมกล่อมมากอยู่แล้วอร่อยมากครับเดี๋ยวทานกับข้าวเปล่าก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าข้าวเปล่ามันธรรมดาไปไม่อยู่ท้องผมเลยจัดนี่ไปเลยกะเพรา3หมูครับซึ่ง3หมูก็ประกอบไปด้วยหมูยอคุนเชียงแล้วก็หมูสับตกไข่ดาวมาสีสันกับรสชาติไปด้วยกันเลยคือเข้มข้นจัดจ้านมากอร่อยมากครับที่ผมสั่งมาเป็น3หมูใช่ไหมครับสายเนื้อไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าเขามีกะเพราเนื้อสับด้วยเป็นเนื้อที่มาวานิจากญี่ปุ่นพรีเมียมมากคุณแล้วมีสิ่งที่คุณชอบปวดตาที่ผมสั่งมาให้ด้วยเห็นไหมกากหมูชอบจริงกากหมูเจียวฮะซึ่งเขาเอาไปทำเป็นยำแซ่บก็ได้ยำแซ่บกากหมูก็อร่อยนี่เขาบอกว่าที่นี่ขายดีมากเลยนะวันหนึ่งขายได้แบบ 30-40 โลเลยอ่ะกากหมูนี่ระหว่างที่รอคุณชิมนะคะทางนี้ก็ได้รวบแบบคุโรบุตะไปเรียบร้อยหมดแล้วนะโอ้โหคุโรบุตะเขาแบบนิ่มมากแต่ว่าชอบน้ำซุปเขาจริงๆอ่ะก็เหมือนเขาปรุงมาให้แล้วเนาะมันมีรสทั้งแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบทุกอย่างกลมกล่อมกำลังดีอ่ะหอมสมุนไพรอย่างที่คุณว่าจริงแล้วมาถึงของทานเล่นบ้างนะคะที่แบบว่าน่าทานมากเลยคือสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือเกี๊ยวกรอบยำแซ่บอีกหนึ่งเมนูที่หาทานได้เฉพาะที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือหยกเบตงคือเขาจะเป็นเหมือนบะหมี่หยกแบบนี้ค่ะแล้วก็มาคล้ายๆกับข้าวต้มแห้งเนาะที่มันจะเป็นแบบว่าพวกแบบหมูหวานกากหมูกุ้งแล้วก็น้ำซอสนะคะมาจากเบตงก็เทลงไปแล้วก็ทานเจ๊เจ้ก็จะมีแบบหนึบหนับกรุบกรอบหวานหวานเค็มเค็มอร่อยและแน่นอนถ้าคุณมาทานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำตกแบบนี้ครับคุณจะพลาดขนมถ้วยไม่ได้เราต้องมีขนมถ้วยไว้ตบท้ายนี่เราก็เลยจัดมาคนละสองฝาเหมือนเกิดมาคู่กันเนาะเนาะดุเด็ดเผ็ดอร่อยสมชื่อกับร้านดังย่านปากน้ำจริงและที่สำคัญคือสามารถแวะมาทานได้ทั้งครอบครัวเลยแชร์พิกัดสำหรับคนรักเส้นกันเลยนะคะกับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณค่ะเขาอยู่ที่
ถนนสายร่วนนะคะอำเภอปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงครึ่งค่ะวันนี้ครับเปรี้ยวปากของเราก็ปักหมุดนะครับร้านโฮมคาเฟ่แล้วก็ร้านดีๆเด็ดๆในย่านสมุทรปราการให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้ววันหยุดแบบนี้ก็สามารถตามรอยมาทานแบบเปรี้ยวปากก็ได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรา2คนจะพาไปไหนนะคะต้องกลับมาติดตามกันค่ะทุก 7:20 นค่ะเปรี้ยวปากเสาร์หน้าแชร์พิกัดจุดเช็คอินต้องแวะพุทธมณฑลสาย3กับร้านอาหารไทยจัดจ้านและคาเฟ่คิ้วๆแบบลับๆรับรองว่าครบรสแน่นอน